มีเล่าคนไทยมาไหมคะพี่แปลได้ช่วยแปลได้งานจากลูกค้าออกไปแล้วก็หนูจะใช้เวลาตัดสินใจประกาศผลพร้อมกันวันที่15นะคะวันที่15แล้วก็หนูจะพิจารณาลำดับแรกคือคนในพื้นที่นะคะที่มีคุณสมบัติครบแล้วก็ลำดับที่2คนนอกพื้นที่นะคะก็นั้นนะคะแต่ว่าจะพาไปทําอะไรของเรียนมีคนที่จะเป็นประธานของหาเดี๋ยวเอาไปไว้ในหลักเข้าๆนะคะใช่ค่ะอยากได้น้องคำปอมไปเป็นเพื่อนคูโดสที่บ้านนะคะทราบค่ะเข้าใจค่ะค่ะที่บ้านมีอยู่ตัวเดียวกลัวเขาเหงาเขาเป็ดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็สงสารเขาด้วยค่ะสงสารร้านด้วยแต่ว่าอย่าได้เจอสัญญานะครับเนาะใช่สัญญาไม่เสื่อมโควิดเนาะรอบแรกก็คือระยะเวลามันก็เกือบ2ปีแล้วแล้วเรามีน้องหมาเยอะเรามีค่าเช่าที่มีค่าแอร์มีค่าพนักงานซึ่งพนักงานนี้เราไม่สามารถลดได้นะคะเพราะว่าน้องหมาทุกตัวต้องการที่เลี้ยงถูกไหมเราก็ขาดทุนมาเรื่อยๆประมาณเดือนละประมาณ 6-7 หมื่นในกรณีที่น้องหมาไม่ป่วยนะคะ 6-7 หมื่นแต่ถ้าเกิดน้องหมาป่วยอาจจะมากกว่านี้80,000 ถึง 100,000 อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องที่นี่ต้องนอนแอร์24ชั่วโมงก็เลยก็คิดมาสักพักแล้วค่ะว่าตอนแรกคือคิดว่าจะประคองไว้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลี้ยงลูกเราขาดทุนไม่เป็นไรไปหางานอื่นมาทำแต่ตอนนี้มันขาดทุนมาประมาณปีกว่าแล้วก็คือเดือนละ 5-6,000 10เดือนก็ 600,000 ถูกไหมคะมันก็เราก็ค่อนข้างเอาเงินเก็บออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจนวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะหยุดเพราะว่าเรายื้อต่อไม่ไหวจริงๆเพราะว่าการเลี้ยงหมามีค่าใช้จ่ายสูงมากๆตอนนี้ทางประกาศก็จะให้คนที่รักของหมาที่จะขายข้าวหมาน้ำหมาที่ประกาศแล้วมีเงื่อนไขยังไงบ้างแล้วก็ปล่อยงานทั้งหมดของเพื่อนตอนนี้ที่เราปล่อยอะค่ะปล่อย18ตัวค่ะเพราะว่าอีก10ตัวที่เหลือหนูจะต้องเอาไปเลี้ยงเองที่บ้านเพราะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าทำไมถึงได้เอาไปเลี้ยงได้ไม่หมดเพราะว่าหนูเป็นคนใต้นะคะมาซื้อบ้านที่นี่ซึ่งหนูมาซื้อบ้านที่เนี่ยบ้านเป็นโครงการค่ะในโครงการเขาจะไม่ให้เลี้ยงหมามากใช่ไหมคะก็เลยบางตัวก็เลยจำเป็นต้องปล่อยแล้วเงื่อนไขของเราก็อยากให้คนในพื้นที่ค่ะได้สิทธิ์ก่อนก็คือต้องมีคุณสมบัติตามที่เพจโพสต์ไว้ก็คือ1มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรั้วรอบขอบชิดมีพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นข้อที่2ก็คือลูกค้าต้องมีจิตใจรักน้องหมาเป็นอย่างมากสามารถเลี้ยงดูเขาได้ไปตลอดอายุไขค่ะห้ามทอดทิ้งน้องแล้วก็ข้อที่3เราจะไม่ให้กลับฟาร์มเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะแล้วก็ข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะลูกค้าต้องมีเงินซัพพอร์ตน้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลักๆเช่นอาหารวัคซีนแผ่นรองฉี่แล้วก็
ยามน้องเจ็บป่วยอะค่ะต้องมีเงินสำรองตรงนั้นข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะถ้าไม่ถ้าเกิดทำไม่ได้ตามข้อนี้คืออย่าเอาน้องไปเป็นภาระเลยค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะลูกค้าต้องส่งความเคลื่อนไหวมาหาเราในทางแชทเพจนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนว่าความเป็นอยู่ของน้องเป็นยังไงแล้วก็ข้อที่6ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำค่าตัวน้องถามว่าทำไมถึงวางเงินมัดจำค่าตัวน้องเพราะว่าถ้าลูกค้ามีเงินจำนวนเนี้ยลูกค้ามันก็ช่วยในการตัดสินใจของเราได้มากขึ้นว่าลูกค้ามีเงินพอที่จะซัพพอร์ตน้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งการเลี้ยงหมามันไม่ได้มีแค่ค่าตัวน้องถูกไหมคะมันจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายแล้วก็เงินที่ลูกค้าประจำมาถ้าลูกค้าตกลงตามเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขทุกอย่างครบ6เดือนเราคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะก็เสียใจอะค่ะแบบเสียใจมากค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงหมามาเองทุกตัวตั้งแต่เขายังเด็กเลยบางตัวทำคลอดเองด้วยซ้ำค่ะเลี้ยงมาผูกพันมากก็ตัดสินใจมาสักพักแล้วค่ะจริงๆถ้ามีบ้านสวนหรืออะไรเงี้ยก็อยากเอาไปเลี้ยงเองทุกตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าลูกเราได้บ้านที่ดีกว่านี้อาจจะไม่ต้องมาอยู่ทำงานตรงนี้เพราะทุกวันนี้เขาต้องมาทำงานทุกวันใช่ไหมคะก็ต้องเปิดใจยอมรับอะค่ะว่าอาจจะมีคนที่เลี้ยงดีแล้วก็รักมากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดไปแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนที่สนใจมาติดต่อขอประกาศรับน้องเยอะนะคะหนูก็ไม่คาดเหมือนกันว่าผลตอบรับมันจะเยอะขนาดนี้ค่ะจริงๆหนูแค่โพสต์ลงไปในเพจแค่อยากให้คนในพื้นที่ได้ติดก่อนแค่นั้นเองค่ะจะฝากบอกถึงคนที่ได้น้องไปเลี้ยงยังไงบ้างครับก็อยากให้รักลูกหนูเหมือนที่หนูรักเพราะว่าหนูรักลูกเหมือนกับลูกเลยค่ะเหมือนกับคนคนหนึ่งเลยค่ะก็อยากให้เลี้ยงน้องไปจนตลอดอายุไขน้องอย่าทอดทิ้งน้องเพราะว่าหมาไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้บ่อยๆค่ะ